ธนาธรโพสต์ภาพคู่พิธาเผยค่ำคืนนี้มาให้กำลังใจขอให้เข้มแข็งธนาธรโพสต์ภาพคู่พิธาลั่นค่ำคืนนี้มาให้กำลังใจหนทางยังอีกไกลขอให้เข้มแข็งนำพี่น้องประชาชนไทยสู่อนาคตอันสดใสต่อไปภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับคำร้องวินิจฉัยคุณสมบัตินายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากเหตุมีชื่อถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน 42,000 หุ้นพร้อมมีคำสั่งให้นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม66จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยหลังรับทราบคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญนายพิธาซึ่งอยู่ระหว่างการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีได้ขออนุญาตประธานที่ประชุมลุกขึ้นกล่าวอำลาในรัฐสภาตอนหนึ่งระบุว่าขอใช้โอกาสนี้อำลาท่านประธานจนกว่าเราจะพบกันใหม่และขอฝากเพื่อนสมาชิกในการใช้รัฐสภาดูแลพี่น้องประชาชนคิดว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วล่าสุดนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าทวิตภาพคู่กับนายพิธาพร้อมระบุข้อความว่าค่ำคืนนี้มาให้กำลังใจคุณเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลหนทางยังอีกไกลขอให้เข้มแข็งนำพี่น้องประชาชนไทยสู่อนาคตอันสดใสต่อไปสีมาแล้วยื่นกกต.ไต่สวนจักริจส.ส.ภูมิใจไทยถือหุ้นไอทีวีเหมือนพิธาหรือไม่สีสุวรรณบุกกกต.ชี้เบาะแสให้ไต่สวนจักริจส.ส.บุรีรัมย์ภูมิใจไทยปมถือหุ้นไอทีวีเหมือนพิธาหรือไม่หากเหมือนกันให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเมื่อวันที่20กรกฎาคม2566ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเข้ายื่นคำร้องเพื่อแจ้งหรือชี้เบาะแสให้กกต.ได้ใช้อำนาจตามมาตรา41แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต.และมาตรา151แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.เพื่อให้สืบสวนหรือไต่สวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานอันควรสงสัยและเชื่อได้ว่านายจักริจทองศรีส.ส.บุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยถือครองหุ้นสื่อมวลชนในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน 40,000 หุ้นอันเป็นข้อห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา98 3ประกอบมาตรา106 6หรือไม่อย่างไรนายศรีสุวรรณกล่าวว่าสืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติป.ป.ช.เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีส.ส.พ้นจากตำแหน่งจำนวน100รายระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์วันที่17มีนาคมและวันที่20มีนาคม66จำนวน100คนเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาปรากฏว่านายจักริจได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกับปปช.ว่าถือครองหุ้นไอทีวีด้วย 40,000 หุ้นแต่มิได้ระบุมูลค่าและวันเดือนปีที่ได้มานายศรีสุวรรณกล่าวอีกว่ากรณีดังกล่าวอาจเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลที่ถือครองหุ้นสื่อไอทีวีไว้ 42,000 หุ้นที่ถูกกกต.ไต่สวนและมีมติส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปก่อนหน้านี้แต่อาจแตกต่างกันในรายละเอียดเพราะนายจักริจอ้างว่าได้ยกหุ้นตัวนี้ให้กับลูกพี่ลูกน้องตั้งแต่ปี2561ก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งปี2562แล้ว
ส่วนที่ยังมีอยู่ในบัญชีทรัพย์สินที่แจ้งกับปปช.นั้นอ้างว่าหุ้นไอทีวีหยุดการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ถูกยกเลิกสัมปทานปี 2561 จึงทำสัญญายกหุ้นให้ลูกพี่ลูกน้องก่อนเลือกตั้งเพราะไม่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ซึ่งเวลาทำหนังสือไปขอให้ตลาดหลักทรัพย์ออกใบรับรองหุ้นซึ่งตนมีหุ้นตัวอื่นอยู่ด้วยและจะเห็นชัดเจนว่าไอทีวี 40,000 หุ้นจริงแต่ไม่มีมูลค่าเพราะไม่มีการซื้อขายที่สำคัญหุ้นก็คือสังหาริมทรัพย์สามารถทำหนังสือยกให้ซึ่งก็ถือว่ามีผลสมบูรณ์แล้วคำชี้แจงผ่านสื่อดังกล่าวข้อเท็จจริงเป็นเช่นใดแน่ไม่มีใครรู้ดังนั้นเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันกับนายพิธาตนจึงนำความมาแจ้งหรือชี้เบาะแสให้กกต.ใช้อำนาจตามกฎหมายในการสืบสวนหรือไต่สวนกรณีดังกล่าวให้ชัดเจนและหากพบว่ามีลักษณะเดียวกับนายพิธาก็ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยให้เป็นที่สุดตามครรลองของกฎหมายต่อไปคลอดีนเปิดใจหลังเลิกพลอยเฮิร์ตหนักหินใจ2เดือนยังไง2มัมพลอยโพสต์เผยสิ่งที่รับไม่ได้ในความสัมพันธ์คือนอกใจจัดการชีวิตไม่ได้ต้องรีเซ็ตตัวเองใหม่คลอดีนเปิดใจครั้งแรกหลังเลิกพลอยเฮิร์ตหนักหิวใจนาน2เดือนขอโสดอีกยาวๆ ยังไง2มัมพลอยโพสต์ล่าสุดหลังจบความสัมพันธ์หายหน้าไปเลยคลอดีนอาทิตยาเครกหรือมะลิฮอร์โมนที่ก่อนหน้านี้เซอร์ไพรส์วงการเปิดตัวคบหานางเอกตัวมัมตัวแม่วงการพลอยเชิญมานักแสดงรุ่นที่ที่อายุห่างกันเกือบ20ปีอยู่นานกว่า2ปีก่อนเลิกราโดยหายไปฮิวใจอยู่นานถึง2เดือนล่าสุดคลอดีนเปิดใจผ่านรายการยังไงไหนเล่าซึ่งเคยติดต่อให้มารายการเมื่อ2เดือนที่แล้วแต่ตอนนั้นเจ้าตัวไม่พร้อมก่อนจะกลับมาแล้ววันนี้โดยคลอดีนเผยถึงการไปอยู่ภูเก็ตมา2เดือนฮิวใจว่าตอนนั้นจัดการชีวิตตัวเองไม่ได้กินข้าวไม่ตรงเวลานอนไม่ตรงเวลาสมองคิดมากอยู่ตลอดเวลาอยากไปเข้าแคมป์ดีท็อกซ์สมาธิโยคะสัก2เดือนรีเซ็ตตัวเองใหม่ถามว่ามันช่วยไหมการไปเข้าแคมป์ดังกล่าวสำหรับคนที่หาทางออกไม่ได้คลอดีนบอกเลยว่าแนะนำมากคนเครียดไม่รู้จะทำยังไงต่อกับชีวิตลองไปทะเลหรือไปนั่งสมาธิช่วยได้มากถามว่าชอบคนแบบไหนคลอดีนตอบว่าชอบคนมีทักษะการสื่อสารที่ดีเพราะตัวเองสื่อสารไม่ค่อยเก่งชอบคนแอดเวนเจอร์มีความคล่องตัวชอบใครก็จะส่งสัญญาณไปให้รู้ชอบผู้หญิงหรือผู้ชายหรือไม่จำกัดคลอดีนตอบว่าตั้งแต่เด็กมีแววจะชอบผู้หญิงแต่ก็ชอบผู้ชายด้วยนะขึ้นอยู่กับบุคลิกและทัศนคติเขาเราเป็นคนโรแมนติกไหมส่วนมากเราจะส่งสัญญาณให้แล้วเขาก็เข้ามาถามว่าตอนนี้อยากมีความรักไหมคลอดีนกล่าวว่าตอนนี้อยากจะโสดให้นานที่สุดเพราะเวลามีความสัมพันธ์กับใครอยากให้เขามากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าให้ทั้งหมดไม่ได้จะรู้สึกไม่ดีอยากพร้อมก่อนจะเริ่มมีความสัมพันธ์แต่ถ้ามันจะมีก็มีเมื่อถามว่าอะไรในความสัมพันธ์ที่จะรับไม่ได้เลยคลอดีนตอบว่าการนอกใจแค่นั้นนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรเวลาเฮิร์ตจัดการตัวเองยังไงคลอดีนยอมรับว่าเป็นคนอ่อนไหวมากเวลามีอะไรไม่ดีเข้ามาเยอะจะดิ่งลงไปเลยจะผลักดันเพื่อนๆออกไปหมดจะอยู่คนเดียวทำงานก็ไม่ได้ตอนนี้กลับมาแข็งแรงแล้วพร้อมทำงานอย่างไรก็ตามล่าสุดพบว่าพลอยเชอร์มานโพสต์ข้อความลงสตอรี่ไอจีด้วยว่าได้เห็นและรับรู้แล้วรอฟังจากทางพี่พลอยนะคะเร็วๆนี้จะได้ออกมาพูดบ้างล่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน็อตคูโดยหลายคนจับตาโยงกับคลอดีนออกมาเปิดใจหรือไม่